สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้จะพาทำหลายอย่างนะคลิปอาจจะยาวหน่อยนะครับเสียงอาจจะแปลกๆนะเพราะว่าช่วงนี้ไม่ค่อยสบายเป็นหวัดมาหลายวันแล้วจำไม่ได้ว่าขอให้ทำอะไรให้ดูบ้างจำไม่ได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวจะทำมันที่นึกได้นะครับอันไหนนึกยังไม่ได้เดี๋ยวมาคอมเมนต์บอกหน่อยเดี๋ยวทำให้ดูนะเดี๋ยวอย่างแรกทำรูปภาพก่อนโอเคเดี๋ยวทำรูปภาพให้ดูก่อนเอารูปภาพเล็กๆกันแล้วกันรูปภาพติดผนังนะโอเคแล้วเปลี่ยนสีเป็นสีอะไรก็ได้แล้วชมพูแดงเหลืองแล้วแต่เสร็จแล้วเราก็หาอะไรก็ได้อยู่ในนี้อันนี้ก็ได้แล้วก็บีบให้มันเป็นแบนนะครับแล้วมันไปขึ้นรูปครับโอเคเราก็จะได้รูปภาพแบบนี้แต่ถ้าอยากให้มันแบบเด่นขึ้นในเวลากลางคืนแบบมีแสงตรงพื้นหลังเหมือนในเรื่องเดี๋ยวขึ้นภาพให้ดูนะแบบนี้ครับแบบนี้เราก็ใส่แสงเข้าไปนะแสงมันจะอันไหนวะจับมันก็ได้เท่าไหร่ไม่ใช่อันนี้อันนี้โอเคมันให้มันอยู่ได้แบบนี้นะครับแล้วเราเข้าไปมาหน่อยขยายสักหน่อยเปลี่ยนเป็นสีแดงดีกว่าให้มันเข้ากับพื้นหลังมันก็จะได้แสงแบบนี้นะครับดูเด่นขึ้นในเวลาตอนกลางคืนนะไม่มืดเกินไปแล้วก็มีอีกทำรูปภาพอีกแบบนึงเป็นรูปคนนะเราก็ไปหาคนมาในโรงเรียนนี่แหละง่ายละเอายายนี่ก็ได้อุ้มไปเลยเสร็จแล้วก็กลับบ้านก็วางพื้นเหมือนเดิมนะครับในบ่าออกมาโอเควางใหญ่ลงแล้วก็วางเบาะเขียวนะครับกดให้เดินตามแล้วก็นั่งเบาะโอเคแล้วกดให้หยุดเดินตาม
ใส่ท่าให้สักหน่อยท่านี้แหละหมุนเบาะออกมานะครับให้หันหน้าออกมาขยับถอยไปหน่อยถอยไปหน่อยทำตัวเป็นแดนเลยครับสูงขึ้นก่อนแล้วเป็นแนวชิดผนังเลยสวัสดีหรือเปล่าเดี๋ยวทำให้นิ่งๆจะได้ไม่ต้องหายใจ หัวเล็กไปเดี๋ยวหัวเล็กไปเราก็ขยายหัวสักหน่อยโอเคเราก็จะได้รูปภาพที่เป็นคนนะครับอย่ามองตามสิกดไม่ให้มองตามกดตัวนี้โอเคแต่บางทีมันก็มองอยู่นะโอเครูปภาพเสร็จไปแล้วนะครับต่อไปเดี๋ยวทำอะไรเห็นทำปลามีดจริงๆปลามีดนี่จะทำได้2แบบนะครับแบบแรกก็ใช้ฉากเขียวนะแบบที่2ที่ผมทำในเรื่อง Jeff the Killer แบบนั้นผมไม่ได้ทำฉากเขียวผมทำอย่างนี้เดี๋ยวเอาท่าทางถือมีดออกมาก่อนท่าไหนวะลืมนี่ๆโอเคปุ๊บอ้าวโอเคเสร็จแล้วก็ใส่ท่าทางผมจะหันมีดไปอย่างนี้นะให้มันได้ตรงๆในเรื่องเจฟที่ผมทำปลามีดนะเดี๋ยวหันมีดให้มันตรงกว่านี้นะผมทำอย่างนี้แล้วก็ปาออกไปครับแล้วก็ไปตัดต่อครับแต่จริงๆแล้วใช้ฉากเขียวจะดีกว่ามันจะง่ายกว่าปามีดออกมาแล้วแล้วเราไปลิงความเร็วตอนที่เราตัดต่อวิดีโอนะครับแต่ถ้าทำอีกรอบนึงผมคงจะทำฉากเขียวดีกว่าโอเคไปอย่างต่อไปเลยนะครับอย่างต่อไปมีอะไรอีกนะทำท่ามัสเซลิน่าแล้วเปลี่ยนเป็นเด็กผู้หญิงก่อนถ้าใครยังไม่รู้นะครับเวลาอยากให้เด็กมันสองคนนี้มันอยู่นิ่งนะ
เพราะเวลาเราเปลี่ยนตัวเด็ก2คนมันจะอยู่ไม่นิ่งเราก็กดให้อยู่กับที่แค่นี้ครับแล้วเวลาไปเข้าฉากแล้วมันจะอยู่นิ่งๆกันทั้ง2คนเลยโอเคเอาเซลีน่าพาเซลีน่าไปที่ปราสาทสลินเดอร์แมนเรียกข้อมูลก่อนสนามเด็กเล่นปราสาทสลินสองมาโอเคเดี๋ยวเรามุดเข้าทางใต้ดินเลยอย่าไปโดนระเบิดนะตู้มนะเดี๋ยวจะโดนให้ดูเอ้ยยังโดนอีกมาสร้างบ้านตรงกับดักระเบิดเลยเนี่ยสนามรบเอาละไม่ได้มานานเลยที่ตรงนี้ขั้นตอนแรกนะครับเราจะวางเพื่อให้เราจัดวางง่ายขึ้นเราจะวางพรมเขียวไว้ก่อนเอามันลงไปใต้ดินเลยแล้วเราก็นั่งฉลาก็ใส่ท่าทางจำไม่ได้ว่าท่าไหนกดหามันจะเป็นอยู่ช่วงท่านั่งนี่แหละปุ่มเนี้ยฉลาก็กดหาท่านี้แหละฉลาก็พลิกเราก็จะได้ท่าแบบในละครเรื่อง Slenderman นะครับแต่นี่มันอาจจะไม่เข้าที่แล้วเท่าไหร่เพราะว่าในตอนนั้นผมทำให้เด็กผู้หญิงคนนี้เป็นเด็กกว่านี้โอเคเราไปอย่างต่อไปเทพีสันติภาพกลับไปผู้หญิงเดี๋ยวเรียกข้อมูลก่อนตึกจะถล่มไหมเนี่ยชอบถล่มอยู่เรื่อยเลยนิวยอร์กซากุระโอเคเสียงดวงดูว่าจะถล่มไหมปังยิ่งไม่สบายอยู่เอาละทีนี้เดี๋ยวลองเปลี่ยนเวลาใหม่กันไปสักเที่ยงคืนนะเดี๋ยวกดเรียกข้อมูลหน่อยถล่มเสร็จยังฮาวอย่าบอกนะว่าจะถล่มอีกโอเคใช้ได้เดี๋ยวเราจะไปทำเทพีสันติภาพกันนะครับอ้าวลืมใส่ชุดนั้นมากำลังจะทำละครเรื่องใหม่เดี๋ยวกลับบ้านกันอยู่ตรงไหนจำไม่ได้โอเคเปลี่ยนเอาชุดไหนลืมแล้ว
หาดูอ่ะชุดนี้นะครับทรงผมต้องออกเกมไปเปรียบเดี๋ยวเอาทรงผมนี้ก็แล้วใส่หมวกจะเรียกหมวกหรือมงกุฎดีขยับลงมาหน่อยแล้วก็ขยายนะครับขยายโอเคเดี๋ยวเราไปที่ฐานอนุสาวรีย์กันเลยเดี๋ยวรีวิวภายในด้วยทำนานอยู่นะฐานข้างในนี่แต่ไม่ได้ใช้ไม่รู้ทำทำไมรู้สึกเหมือนแฮร์รี่พอตเตอร์บันไดเวียนนี่โอเคเลิกเล่นกันดีกว่าไปทำเนี่ยผมวางไว้ให้แล้วนะเบาะเขียวเนี่ยทุกคนสามารถเข้ามาทำได้เดี๋ยวมือข้างหนึ่งจะต้องถือไหนถือกระเป๋าถ้าเป็นของจริงก็เป็นหนังสือนะแต่เราใช้กระเป๋าในหนังสือมันไม่มีหรือจะใช้อันนี้ก็ได้อ่ะใช้อันนี้ดีกว่าดูถ้าจะดีกว่าแล้วก็มืออีกข้างนึงถือไมโครโฟนร้องเพลงระบำบำบำโอเคประมาณนี้นะแล้วก็ท่าที่อะไรจำไม่ได้แล้วเออท่าเอ้ยไม่ใช่โอ้ท่านี้แล้วเราก็จะทำให้ช้าลงหาจังหวะสต็อปโอเคส่วนมืออีกข้างหนึ่งเราก็จะจับจัดวางให้อยู่ในท่าคล้ายๆ KP 35ฮู้เสียดายลืมเห็นอันนี้ใช้กระเป๋าไปในเรื่องนะแล้วเราก็นั่งเอามาไหมแล้วเราก็ขยายพรมมาพรมนี่มันอยู่ช่วงไหนช่วงนี้หรือเปล่าเออขยายใหญ่เลยครับอุ้ยเดี๋ยวก่อนที่จะขยายเพราะขยายแล้วมันเปลี่ยนสีตัวก่อนเริ่มแรกทำให้ตัวขาวทั้งตัวเลยครับโอเคเสร็จแล้วเราก็ใส่เขียวกระดาษไม่เปลี่ยนตามหนังสือไม่เปลี่ยนตามเราเข้ามาเปลี่ยนตรงนี้กันไม่ใช่อันนี้น่าจะเป็นไม้มากกว่าโอเคเสร็จแล้วเราก็ขยายครับ
ขยายตัวเลยใหญ่ที่สุดเท่าที่จะใหญ่ได้ยังใหญ่เกินไปมั้ยเสร็จแล้วเราก็กดลบพรมออกเลยมันก็จะยืดหันหน้ามาอุ๊ยจะตกแล้วจัดยากโอเคใหญ่มากเลื่อนขึ้นไปถึงโอ้ยถึงสักทีได้เห็นหน้าสักทีเสร็จแล้วเราก็ใส่ท่าเมื่อกี้ก็กดค่อยๆหยุดอย่าหาจังหวะหยุดหนึ่งปุ๊บโอ้ยไม่ดีขยับไปฮึบประมาณนี้แหละ PP สันติภาพ โอเคครับเสร็จไปแล้ว TP สันติภาพนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับใครอยากให้มาสอนทำอะไรอีกก็คอมเมนต์บอกไว้ที่ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับเราจะมาทำให้ดูอีกสวัสดีครับ